บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วค่ะ27 เมษายน 2560นะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะและวันนี้เช่นเคยค่ะยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีกับ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพูดช่องทางการรับชมกันก่อนเผื่อมีปัญหานะย้ำอีกครั้งนึง Facebook เนี่ยมักจะมีปัญหาเนาะก็คุณผู้ชมมีหลากหลายช่องทางที่จะลองเข้าไปรับชมดูซึ่งชัดกว่านี้มากนะคะไม่ว่าจะเป็น www.channel8thailand.com หรือว่าเป็นทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ search หา channel channel แล้วก็เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็เห็นเนี่ยตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาก็เป็นแค่เนี่ยรีโมทกับ USB เสียบเข้าไปกับทีวีที่รับแล้วก็เรามีอินเทอร์เน็ตนะดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียรายเดือนนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ช่างมาเจาะด้วยนะคะดูได้หมด YouTube ยังดูได้เลยอ่ะคือไม่ต้องพิมพ์จากรีโมทก็ได้นะพิมพ์จากมือถือคุณผู้ชมนี่แหละค่ะแล้วก็ยิงขึ้นจอไปเนาะจะแล้วโทรศัพท์จะทำอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องนั่งดูเปิด YouTube ตลอดเวลานะคะก็ดูได้ทางจอทีวีเลยผ่านอุปกรณ์ Roku TV นะคะทีวีไทยนี่ดูได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะ HD หมดเลยนะคะนั่นก็เป็นช่องทางการรับชมแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะคะ Wellness Mark Shop ค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะเข้าไปดูกันได้นะคะส่วนการส่งคำถามนะส่งได้ทั้งทางแฟนเพจค่ะก็อย่าลืมกดเข้าไปลิงก์วิดีโอนะเพราะเมื่อกี้เห็นเหมือนบางท่านเนี่ยไปกดข้างนอกอีกแล้วอ่ะรบกวนกดที่ลิงก์วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยถึงจะกดเข้ามาพิมพ์โพสต์คำถามหรือว่าทักทายกันนะคะแล้วก็นอกจากทางช่องทางแฟนเพจแล้วเนี่ยคุณผู้ชมส่งคำถามได้4642828 4642828นะคะรวมไปถึงโทรศัพท์ค่ะ02-942-3498 02-942-3498นะคะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงตอนนี้เริ่มมีคุณผู้ชมทยอยเข้ามาสมัครกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับ DW101 นะที่เปิดสอน DW ล้วนๆนะคะอันนี้สำหรับคนที่
่เล่นหุ้นมาแล้วนะคะก็ใครสนใจเนี่ยทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงได้ทั้งหุ้นแล้วก็ได้ทั้งดัชนีนะคะก็ลองมาเรียนกันดีกว่าจะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าบางตัวลงนะในตลาดนะแต่ว่า DW เนี่ยมันเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงแล้วก็สามารถทำกำไรกับมันได้ในตอนที่มันลงนะคะก็ใครสนใจนะคะ21พฤษภาคมสุขสเตชันนะคะสถานที่ชื่อสุขสเตชันลงรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขนะคะถึงเลยนะคะเรียน10โมงจนถึง4โมงครึ่งค่าเรียนน่ะไม่แพงย้ำว่าไม่แพงนะคะรับจำนวนจำกัดด้วยก็เรามีอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ให้แล้วก็มีของว่างภาคบ่ายให้นะคะผู้สอนเนี่ยคุณธวัชชัยทองดีค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะมาเป็นผู้สอนท่านนี้นี่ดังมากนะเก่งมากเลยนะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ DW นะคะลองมาเรียนดูอยากให้ได้เรียนนะคะก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมเนาะจะได้รู้ว่ามันเสี่ยงยังไงจะมีปรับกลยุทธ์ยังไงในการที่จะเล่นนะคะกระจายพอร์ตของเราให้ได้กำไรมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมอีกนิดนึงกดไลค์รัวๆได้นะกดไลค์กดหัวใจกดรัวๆกันไปนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของภาวะตลาดหุ้นกันบ้างค่ะคือเราเนี่ยชอบอินดี้เนาะอินดี้มา2วัน3วันกันแล้วเนาะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้อยู่ก็นิ่งตลอดภาคเช้านะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นภาคบ่ายเนี่ยก็โดดเด้งขึ้นมาเลยนะคะเล่นยากกันจริงๆเลยช่วงนี้นะก็วันนี้เนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดภาษีของเขาเนาะปรากฏว่านักลงทุนไม่ค่อยตอบรับเรื่องนี้เขาบอกเฉยๆยังไม่ค่อยรู้สึกประทับใจสักเท่าไหร่ก็เลยกดดันให้ภาพรวมตลาดเมื่อคืนนี้นะลงกันหมดเลยเนี่ยดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะแดงท่วนหน้าเลยของสหรัฐนะคะทีนี้มาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะว่าตอบรับยังไงกันบ้างนิเคอิญี่ปุ่นนี่ติดลบนะคะเอ้ยวันนี้ลบหมดเลยอ่ะซึ่งไฮคอมโพสิตของจีนลบหางเสงฮ่องกงลบเวสเทิร์นไต้หวันลบคอสปิเกาหลีใต้ลบเดี๋ยวดูไทยเนี่ยเมื่อวานไทยปิดบวกไป 5.20 จุดไม่รู้วันนี้พี่ไทยจะเป็นยังไงเนาะจะอินดี้ป่ะเนี่ยเนาะเดี๋ยวติดตามกันสำหรับตลาดหุ้นไทยส่วนในแง่ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชม49.62 ดอลลาร์นะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำมันสำรองก็มีการปรับปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะย่อลงนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นมาล่าสุดนั้น49.62 ดอลลาร์นะคะราคาทองคำมาดูกันต่อสำหรับราคาทองคำนี่ย่อต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมล่าสุด1,264.20 ดอลลาร์นะคะก็ย่อลงมาจากเมื่อวานนะค่าเงินบาทเช้านี้ล่าสุดนะคะเปิดมานี่เปิดมากี่วันเนี่ย1,2,3 วันคือปอมรายงานมา3วันราคาเปิดก็อยู่ประมาณเนี้ยทรงๆอยู่เนี่ย34.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้เห็นละในเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพกันไปแล้วว่ามันปรับย่อลงอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อไปกันดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวก็ประกาศมาแล้วแต่ว่าปรากฏนักลงทุนก็ยังไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งก็เห็นว่าจะทดสอบขีปนาวุธจะยังไงต่อส่งผลต่อราคาทองคำยังไงแล้วก็มีคำแนะนำในการลงทุนยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำค่ะคุณแชมป์นะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะสวัสดีครับคุณต้นครับคุณแชมป์ราคาทองคำย่อลงตลอดเลยแต่จากนี้ไปเนี่ยประเมินทิศทางยังไงกันต่อดีคะเพราะว่าคือประเด็นต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศมาตรการลดภาษีรู้สึกว่านักลงทุนก็จะไม่ค่อยพอใจนะแต่ว่าเดี๋ยววันที่7พฤษภาก็รอเลือกตั้งอีกรอบนึงของฝรั่งเศสรอบที่2นะคะในช่วงสถานการณ์ระหว่างตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวทองคำจะเป็นในลักษณะไหนเพราะว่าเราเห็นเนี่ยย่อมาหลายวันทำการแล้วค่ะเนี่ยครับต้องบอกว่าทองคำพอเข้าใกล้โซน1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสเอานะครับดูเหมือนว่าแรงซื้อจากทางฝั่งฟิสิคอลดีมานด์ก็คือในฝั่งจีนแล้วก็อินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคำอันดับ1และอันดับ2เนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มชะลอตัวลงก็
เลยทำให้ทองคำขยับขึ้นไปต่อไม่ได้ขณะที่ความขัดแย้งในกรณีของคาบสมุทรเกาหลีก็ดูเหมือนว่าเป็นตลาดประเมินว่าเป็นเพียงแค่การเกมทางด้านการเมืองนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างออกมาสู้รบแล้วก็มีการออกมายิงในส่วนของขีปนาวุธแต่ว่าไม่ได้มีการโจมตีหรือสู้รบกันทางทหารจริงๆจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ากรณีของซีเรียที่สหรัฐมีการทิ้งบอมหรือทิ้งระเบิดในซีเรียเนี่ยทองคำมีการตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างชัดแต่ว่ากรณีของเกาหลีที่มีลักษณะของการซ้อมรบทองคำไม่ได้ตอบรับหรือว่ามีแรงซื้อกระชากดันขึ้นไปนะครับแต่เราก็ยังประเมินว่าความขัดแย้งหรือความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชิงบวกแล้วก็พยุงราคาทองคำเอาไว้เมื่อราคามีการอ่อนตัวลง อีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นนโยบายทางด้านภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งล่าสุดเองเมื่อคืนก็มีการเปิดเผยผลมีการเปิดเผยในส่วนของรายละเอียดแต่ว่าผลหรือว่ารายละเอียดของมาตรการทางด้านภาษีเนี่ยไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกกับตลาดเงินตลาดทุนดัชนีดาวโจนส์มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็มีการย่อลงเพราะว่าตลาดซึมซับหรือรับข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวในเชิงบวกกับทางเศรษฐกิจไปแล้วนะครับก็สถานการณ์ดังกล่าวก็เลยให้ส่งผลให้ตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มมีการรีบาวหรือมีการดิดตัวขึ้นแต่การดิดตัวหรือการรีบาวก็ถือว่าค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็ถือว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการปรับลดภาษีของในดูนั้นทำเหมือนกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยตลาดยังไม่ได้เชื่อว่าแผนดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากทางสภาคองเกรสประกอบกับนักลงทุนยังมีการประเมินด้วยว่าหากแผนดังกล่าวมีการประกาศใช้จริงปัญหาที่ตามมาก็คือการยอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐอาจจะมีปัญหาเพิ่มสูงขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะถ้าเกิดขึ้นจริงน่าจะกลับมาเป็นแรงหนุนตัวทองคำอีกครั้งนึงทั้งนี้นักลงทุนยังจับตาเกี่ยวกับมาตรการการกีดกันการค้าในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการบริหารทางด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์มีการออกมาส่งสัญญาณว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะลงนามถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือว่านาฟตาซึ่งถ้ามีการถอนตัวออกจากนาฟตาจริงมาตรการกีดกันการค้าต่างๆที่จะทยอยประกาศออกมาโดยฝั่งสหรัฐอาจจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวเริ่มชะลอตัวลงซึ่งน่าจะกลับมาเป็นผลดีหรือเป็นปัจจัยบวกกับทิศทางราคาทองคำซึ่งก็อาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดหรือเกิดขึ้นเร็วหรือเกิดขึ้นช้าอย่างไรครับค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยรอราคา 1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์มาไม่ถึงสักทีมันจะมีโอกาสถึงบ้างไหมคะเนี่ยจริงๆในระยะกลางเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยเรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นบวกนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนื่องจากราคามีการปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงถ้าดูแล้วโซนแนวรับระดับ 1,255-1,244 จะเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงเดือนเมษายนและก็มีนาคมซึ่ง 1,255 เนี่ยต้องจับตาใกล้ชิดครับถ้าราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมระยะกลางก็ยังถือว่าเป็นบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับโอกาสที่ราคาจะรีบาวหรือมีการดิดตัวขึ้นก็ยังเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าการอ่อนตัวลงหรือการปรับฐานลงของราคาพอหลุดระดับ1,279-1,280ลงมาเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายค่อนข้างชัดดังนั้นเนี่ยการดิดตัวกลับหรือการรีบาวควรจะต้องกลับขึ้นไปยืนในระดับดังกล่าวให้ได้ถ้ายืนเหนือระดับ1,279ได้ก็มีรุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบ 1,300 หรือมีโอกาสผ่าน 1,300 อีกรอบนึงเพราะว่าราคามีการย่อลงมาปรับฐานหรือพักฐานเรียบร้อยแล้วครับค่ะคือพูดง่ายว่าต้องทะลุ1,279ให้ได้ก่อนใช่ครับก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อแต่ว่าในระยะสั้นจะเห็นว่าราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนหรือช่วงสงกรานต์ที่ขึ้นไปทำไฮใกล้ๆ 1,300 นะครับแล้วก็มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาตลอดดังนั้นเนี่ยเรายังประเมินว่า
ในระยะสั้นเนี่ยราคาอาจจะมีการดิ่งตัวขึ้นได้บ้างแต่ก็ถ้ายังไม่ผ่าน 1,270-1,279 ก็มีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับ 1,255 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้เข้าซื้อทองคำอีกรอบนึงครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีรอแนวรับประมาณ 1,255 ก่อนนะคะรับตรงนี้ถ้ายืนได้อยู่ก็จะเด้งกลับขึ้นไปต่อนะคะแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่จะลงต่อ1243ใช่ไหมคะคุณแชมป์ใช่ครับ1243เนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของแนวรับถัดไปครับคือแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะยาวถือต่อไปได้ใช่ไหมคะในส่วนของแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเรายังแนะนำว่าให้ถือต่อนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลุดระดับ1255เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการโฮลด์โพซิชันต่อก็ได้เพราะว่าราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากระดับ1,255 เนี่ยคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ 24,50 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าระดับราคาไม่ได้แพงหรือสูงมากนักโดยเป้าหมายหรือการทำกำไรรอบใหญ่จริงๆเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าราคายังมีโอกาสเข้าใกล้ระดับ 21,000 บาทต่อบาททองคำอยู่ครับในปีนี้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คือเป็นแนวรับแนวต้านทีนี้มาดูปัจจัยที่ต้องติดตามกันบ้างในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์อะค่ะต้องบอกว่าในระยะสั้นๆเนี่ยสำหรับวันนี้เลยนะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลาง2แห่งแห่งแรกก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีการตึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมในน่าจะประกาศผลในช่วงเช้าวันนี้อีกไม่กี่นาทีนะครับอีกธนาคารกลางนึงก็คือธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการตึงนโยบายเหมือนกันแต่คิดว่านโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยอาจจะต้องไปจับตาดูในการประชุมของค่ำนี้ว่า ECB จะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงหรือเปล่าตัว QE ถ้าใช่ครับถ้ามีการปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงจริงนะครับคิดว่าสกุลเงินยูโรน่าจะกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็ถ้ายูโรแข็งค่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับไปกดดันให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำก็ถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ราคาก็มีโอกาสดีตัวหรือฟื้นตัวขึ้นได้นะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงต้องจับตาก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในวันนี้นะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการประมาณการครั้งแรก GDP ประจำไตรมาส1ของปี2017แล้วก็ดัชนีผู้จัดซื้อ PMI เขตชิคาโกประจำเดือนเมษายนซึ่งนักลงทุนอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารแล้วก็วันพุธก็คือวันที่2แล้วก็วันที่3พฤษภาคมนักลงทุนอาจจะใช้ข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อประกอบการคาดการณ์ผลการประชุมแล้วก็ทิศทางการดอกเบี้ยก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับมีการเคลื่อนไหวพลิกผันไปตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยครับค่ะคือทางด้านของทองคำเนี่ยอยากเห็นอะไรจากการประชุมครั้งนี้ของเฟดคะครับถ้าทองคำจะขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณในลักษณะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าในเบื้องต้นเนี่ยตลาดเริ่มมีการรับข่าวหรือคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำกว่า 50% ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนได้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นดังนั้นในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณว่าไม่เร่งที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะต้องรอดูปัญหาต่างเกี่ยวกับนโยบายของในโดนัลด์ทรัมป์ก่อนทองคำน่าจะขึ้นได้แต่ว่าถ้าเฟดส่งสัญญาณยืนกรานว่ายังไงก็ตามเถอะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับค่ะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์หน้านี่ก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับการประชุมเฟดแต่ที่แน่ๆก็ต้องรอดูการประชุม ECB ของธนาคารกลางยุโรปกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการQE ของเขานะคะว่าจะมีการปรับลดวงเงินหรือเปล่าหรือว่าจะปรับเพิ่มยังไงก็ตามนะคะคือถ้าเกิดปรับลดยูโร
ก็จะแข็งค่าขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็จะส่งผลดีกับราคาทองคำนะคะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะติดต่อกับทางด้านของ YLG นะคะซึ่ง YLG เนี่ยBullion and Futures เนี่ยเขามีนะคะในส่วนของตัว Futures ด้วยนะTrade Futures ด้วยเป็นสามารถที่จะไปพูดคุยกับเขาได้นะคะลองเปิดพอร์ตกับเขาก็ได้ทองคำก็เน้นหนักอยู่แล้วด้วยนะคะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะคุณแชมป์ครับเบอร์โทรนะครับจะเป็น02-687แล้วก็94ตัวนะครับหรือว่าสามารถอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ ylgfuture.co.th ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบอร์นะคะ02-687-9999 02-687-9999ลงโทรไปคุยกันได้นะคะรับลองปรึกษาการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทั้งในทองคำนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์สด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเตรียมจะเปิดแล้วนะดูเหมือนมีแววลบๆนิดหน่อยลบๆอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่มาดูทางด้านของตัวเซ็ต50ก่อนนะที่เป็นตัวฟิวเจอร์สคือเมื่อเช้าเนี่ยเอาเมื่อวานก่อนละกันเมื่อวานเนี่ยไปปิดอยู่ที่ 996.60 จุดแล้วก็เช้าวันนี้เปิดมา 997จุดนะคะ996.90 จุดเปิดไปทำ high 997แล้วก็ตอนนี้ล่าสุด 996.40 จุดก็คือย่อลงมาอยู่นะสำหรับในส่วนของตัว SET 50 Futures นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเห็น PO เนี่ยมันปริ่มๆอยู่นะจะลบก็ลบนิดหน่อยบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณกิ่งแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทรนิตนะคะคุณชยาพรนะคะบอกว่าวันพฤหัสบดีมั่งมีรวยหุ้นขึ้นนะคะดีค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณสวนะคะบอกว่ามาแล้วรายการดีๆๆคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณแก้มนะคะสวัสดีค่ะคุณใบตองบอกว่าชมทุกวันน่าจะบอกให้ขอบคุณนะคะคุณใบตองนะคะคุณวรวรรณแจนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ไปขายของกับคุณพ่อนะวันนี้ร้านเปิดป่ะคะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะหูหลุดเลยคุณสุรีพรนะคะคุณเอพิมสิรินะคะบอกว่าแชร์ทุกวันเลยคุณใบตองบอกว่ากดให้ทุกวันแหละหัวใจขอบคุณนะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์สวัสดีนะคะแชร์แล้วด้วยขอบคุณมากเลยค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณจันทนาคุณสุริดวงนะคะคุณปังคุงบอกว่าขอให้วันนี้เขียวสดใสนะครับหวังว่าอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันปัจจัยไม่ค่อยจะดีเลยวันนี้เดี๋ยวเตือนคุณผู้ชมนะ Advance เขาประกาศผลดำเนินงานนะส่วนใหญ่บล็อกมองไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ต้องรอดูเขาประกาศก่อนเนาะระมัดระวังนิดนึงสำหรับตัวนี้คุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณมาลีคุณสุดาวานคุณมาลีบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะอ่ะทีนี้มาคำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่แฟนเพจอย่าลืมกดเข้าไปในวิดีโอก่อนนะคุณผู้ชมกดเข้ามาที่ลิงก์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโพสต์นะคะอย่าไปโพสต์ข้างนอกแล้วก็นอกจากนี้464-2828ส่งเข้ามาได้นะคะ SMS นะคะตอนนี้พี่เทิดพร้อมหรือยังคะพี่เทิดพร้อมหรือยังคะสายพร้อมหรือยังเอ่ยโอเคพี่เทิดคะสวัสดีค่ะพี่เทิดเปิดมาก็ลบเลย ตอนนี้เนี่ย อยู่ที่ 1,565.82 จุดติดลบไป 1.65 จุดหรือว่า 0.11% ประเมินวันนี้ยังไงคะพี่เทอร์คะต่างประเทศก็อย่างที่รู้โดนัลด์ทรัมป์นี่ก็นะเชิญเลยค่ะฮัลโหลเสียงพี่เทอร์หายค่ะบวกขึ้นมาฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเชิญเลยค่ะพี่เทอร์ครับก็ถ้าดูในตลาดต่างประเทศเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยบวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจังหวะในการที่เขาพักฐานพอดีนะครับแล้วเวลาเขาพักฐานปุ๊บเนี่ยบ้านเราเองนะครับก็คงเป็นอะไรที่ได้รับเซนติเมนต์ตรงนี้กระทบกระเทือนไปด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้มองภาพที่มันไกลออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูที่ระดับอินเด็กซ์ปัจจุบันของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็น valuation ที่ถูกมากแล้วนะครับผมให้ดูเครื่องมือตัวหนึ่งนะนะครับเราเรียกว่า earning yield gap นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการวัดส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับพันธบัตร1ปีนะครับถ้าดูผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นมันต้องสูงกว่าพันธบัตรแน่นอนนะครับแต่ว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 4.68% นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินเด็กซ์เราขยับขึ้นต้นขาขยับลดลงมานะแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันอยู่ที่เดิมนะครับขึ้น 1.5% นะครับมันทำให้แกปตัวนี้เนี่ยมันกว้างกลายเป็นประมาณสัก 4.9% กว่าๆนะครับซึ่งถือว่ามันกว้างมากเลยนะครับเพราะว่า
ยิ่งกว้างเท่าไหร่เนี่ยมันแปลว่าถ้าคนยอมย้ายเงินนะครับจากตลาดพันธบัตรแล้วก็เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าถึง 4.9% นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่ามันเยอะมากพอในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับซึ่งถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าอินเด็กซ์นะครับมีการย่อตัวลงมานะครับด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่ได้กระทบที่ตัวผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะทยอยซื้อลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับตัวฟอร์เรนนะครับเมื่อวานเน็ตเซลก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูกันที่ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมีการเปิดลองเพิ่มขึ้นมากกว่า 9,000 สัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าภาพตลาดเนี่ยดูแล้วไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับซ้ำๆเนี่ยถ้ามีการย่อตัวลงมานะครับต้องย้ำนะครับด้วยเหตุที่ไม่ได้ไปกระทบที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโอกาสในการที่จะทยอยเข้าไปสะสมหุ้นได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยประเมินกรอบนะคะในส่วนของตัวเซตเนี่ยไว้ประมาณเท่าไหร่คะถ้ามองสั้นๆกรอบวันนี้เนี่ยแนวต้านคงอยู่ประมาณสัก1575นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยคงอยู่ที่ประมาณสัก1560ครับค่ะ1560เป็นแนวรับนะคะเมื่อกี้เห็นพี่เทิดพูดถึงตัวฟิวเจอร์พอจะให้กรอบตัวนี้ได้มั้ยคะครับก็ถ้าตัวเซตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตัวเซต50ที่เราดูภาพเนี่ยเราดูว่าแนวรับคงอยู่ประมาณสัก990จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,004 จุดครับค่ะอันนี้เป็นตัวฟิวเจอร์สนะคะใช่ครับโอเค990เป็นแนวรับแนวต้าน 1,000 กับอีก4จุดนะคะตอนนี้เนี่ย996เน้นโพซิชันมันฝั่งไหนคะก็ที่เราเรคคอมเมนต์มาในรีพอร์ตที่เราทำทุกวันนะครับล่าสุดเนี่ยเราสามารถเปิดลองได้ที่990นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็กำไรอยู่พอสมควรประมาณสัก6จุดนะครับเพราะนั้นก็เราก็บอกว่าให้ถือต่อไปนะครับเรามีทาร์เก็ตทำกำไรประมาณสัก 1,000 กับ4จุดนะครับแต่ว่าเวลาเล่นฟิวเจอร์เนี่ยให้ตั้งเป็นจุดที่ stop profit ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้เราบอกว่าผมอยากจะล็อกกำไรขั้นต่ำเนี่ย4จุดละผมก็ไป stop ที่994นะครับถ้ามันขึ้นไปมากกว่านั้นก็ปล่อยมันขึ้นไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลงมาแตะ994หรือลงไปต่ำกว่านี้ผมต้องปิดละนะครับเพื่อจะล็อกกำไรไว้อย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุนนะอันนี้เสียวินัยเกินไปไม่ได้ครับค่ะแต่ตอนนี้ถ้าปัจจุบันนี้สมมติถ้าเกิดใครยังไม่มีแล้วอยู่ที่996นี่ตรงนี้แนะนำยังไงดีคะรอย่อลงมาดีกว่าครับอ๋อโอเคถ้าจะลองรอย่อลงมาก่อนใช่ครับก็คือว่าจุดที่ควรจะย่อลงมาแล้วก็รับเนี่ยผมว่า994ลงมาค่อยพิจารณาดีครับโอเคลองดูอีกทีนึงสำหรับ994ว่าจะเปิดลองตรงนั้นใช่ไหมคะครับผมโอเคทีนี้มาหุ้นแนะนำวันนี้จะแนะนำเป็นตัวไหนคะครับถ้าหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยเราให้อยู่2บริษัทนะครับตัวแรกก็คือ IRPC นะครับถ้า IRPC เนี่ยตัวมูลค่าทางพื้นฐานนะครับเราทำไว้นะครับอยู่ที่6.50 บาทตังค์นะครับเหตุผลเพราะว่าเราคิดว่า earning เนี่ยไตรมาส1นะครับเดิมเราคิดว่าจะชะลอนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ได้ชะลอเลยแต่มีการเติบโตต่อด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าชะลอเพราะว่าเขาจะมีการปิดตัวโรงงานในประมาณ1เดือนนะครับแต่พอออกมาเข้าจริงเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีเพราะสเปรดมันกว้างขึ้นนะครับก็ IRPC เป็นตัวแรกนะครับ Fair Value 6.50 บาทตังค์นะครับถ้าดูกรอบเนี่ยถ้าจะรับนะครับผมว่าจะรอประมาณสัก5.50 บาทถึง 5.45 บาทตังค์นะครับน่าจะเป็นจุดรับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว RS นะครับ RS เนี่ยเราเห็นว่าเทรนด์ของผลประกอบการเนี่ยมันน่าจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้ครั้งแรกในช่วงไตรมาสที่1ปีนี้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะบวกได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวที่เป็นแรงขับเคลื่อนผลประกอบการเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจตัวคอสเมติกที่เขาไปทำขายพวกเครื่องสำอางนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นการทำให้กำไรเนี่ยมันพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วตัวอัตราค่าโฆษณาเนี่ยดูแล้วมันก็ขยับสูงขึ้นนะครับจากเฉลี่ยประมาณ 20,000 กว่าค่ะประมาณสัก 30,000 บาทต่อนาทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราก็มองว่ามันจะเป็นตัวที่ผลักทำให้กำไรถึงทั้งปีเนี่ยกลับมาที่ระดับสูงได้นะครับเราให้ Fair Value อยู่ที่10.40 บาทตังค์นะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบนะครับถ้าจะรับก็แถวๆประมาณสัก9.20-9.25 บาทตังค์ครับ9.20-9.25 บาทนะคะถ้าจะรับแล้วก็ Fair Value ให้ที่10.40 บาทสำหรับตัว RS นะคะวันนี้ให้2ตัวนะคุณผู้ชม IRPC กับ RS นะคะมาถามคำถามกันคุณผู้ชมตอนนี้ทยอยถามกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านแรกค่ะ BEM เลยค่ะเบมต้นทุน7.25 บาทค่ะตอนนี้7.15 บาทตอนนี้ขาดทุนไป10ตังค์ BEM นะครับถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมมองว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่มีปัจจัยบวกเข้ามาเสริมในการที่จะหนุนตัวกำไรนะครับเพราะว่า
เวลาเห็นข่าวเรื่องการเปิดเส้นทางการเดินรถใหม่ๆนะครับหรือว่าการเซ็นสัญญาใหม่ๆเนี่ยก็คงจะมีส่วนช่วยนะครับในการทำให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าราคาและหุ้นในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันสูงกว่าฟันดาเมนทัลเป็นนิดนึงนะครับเราทำ fair value ไว้อยู่ที่6.60 บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่ากลับมาซื้อเมื่อไหร่นะครับก็คงที่บริเวณใกล้ๆสัก6.60 บาทนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นแนวต้านนะครับถ้าขยับขึ้นไปเนี่ยบริเวณแรกคงเห็นตั้งแต่ประมาณสัก7.30 บาทครับนะครับเพราะนั้นถ้าจะเข้าไปก็รอดูตอนย่อดีกว่าครับก็6.60 บาทเนาะรับแล้วก็แนวต้าน7.30 บาทครับนะคะถ้าเกิดมีอยู่ปุ๊บก็อาจจะต้องซื้อถัวตอน6.60 บาทหรือเปล่าคะครับถ้ามีหุ้นยังไม่มากพอค่อยถัวฮะแต่ถ้ามีมากพอแล้วไม่ถัวครับโอเคค่ะครับท่านต่อมา IRPC เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะก็ใครยังไม่มีตอนรับก็5.50 บาทนะคะครับให้ fair value ไว้ที่6.50 บาทต้านตัวนี้เท่าไหร่นะคะพี่เทิด IRPC เดลวิกิครับแนวต้านเนี่ยก็คงอยู่เห็นเนื่องจากว่ามันขึ้นมาเป็น new high นะครับก็จะเป็นแนวต้านที่ไกลออกไปนิดนึงนะครับก็แถวประมาณสัก5.80 บาทครับ5.80 บาทเป็นแนวต้านนะคะตัวต่อมาค่ะ CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์น่าเข้าซื้อไหมคะตอนนี้2.38 บาทบนกระดานก็ถ้าดูราคาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เกิน fair value เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิน fair value ส่วนใหญ่แล้วเราก็ recommend ให้สวิชซะมากกว่านะครับเราให้สวิชไปโรงพยาบาลขนาดแบบเล็กๆหน่อยนะครับอย่างตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับซึ่งตัวเนี้ยอัพไซด์ถ้าเทียบกับ fair value เนี่ยมันยังมีค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าถ้าจะโฟกัสกลับมาที่จุฬารัตน์เนี่ยนะครับถ้าจะรับจริงๆเนี่ยผมว่าไปดูแนวรับแถวๆบริเวณสักใกล้ๆ2.30 บาทค่ะนะครับค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าราคาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวน่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่านะครับลาดพร้าวเองเนี่ยเราทำไว้อยู่ที่12 บาทนะครับ fair value นะครับแล้วจุดรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ9 บาทครับค่ะก็ถ้าจะรับถ้าเมื่อกี้ฟังพี่เธอเรารู้สึกว่าอ่ะไม่เอาจุฬารัตน์ก็ได้เอาลาดพร้าวก็ได้ก็รับที่9 บาทนะคะแฟร์ให้ที่12 บาทนะคะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัวยัวซ่าแบตเตอรี่ต้นทุน28 บาทถามว่าจะลงต่อไหมคะตัวนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่เคยทำข้อมูลทางพื้นฐานนะครับคงตอบทางเทคนิคนะครับผมขอตัวย่อนิดนึงครับYUASA ค่ะครับก็ถ้าทางเทคนิคนะครับดูแล้วผมว่าสัญญาณยังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับแนวรับจุดแรกเนี่ยอาจจะอยู่ที่บริเวณสักเส้นค่าเฉลี่ย200 วันล่าสุดประมาณสัก 21.97 นะครับตรงนั้นเนี่ยคงจะเป็นตัวแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยคงอยู่ที่บริเวณแถวๆสัก24 บาทนะครับก็คงวิ่งในกรอบนี้จะถามว่าสัญญาณเทคนิคดีไหมตอบว่าไม่ค่อยดีเลยโอ้เรามีต้นทุน28 บาทครับผมอาจจะต้องใช้เวลาแล้วครับเพราะว่าดู liquidity ในการซื้อขายก็ค่อนข้างจะบางด้วยนิ่งมากเลย volume ครับ volume ไม่เห็นนิ่งมากเวลาเข้าไปลักษณะหุ้นของ volume ที่ไม่นิ่งเนี่ยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้า volume ซื้อขายบางๆนะครับ bid offer บางๆเนี่ยเวลาเกิดแรงขายขึ้นมานิดนึงเนี่ยราคาก็สามารถลงได้เยอะแล้วค่ะนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะคะคุณผู้ชมก็แนวรับเนี่ยก็เส้น200 วันเลยแหละประมาณ21.90 บาทโดยประมาณนะคะครับบิ๊กแคมราต้นทุน5.15 บาทค่ะตอนนี้4.88 บาทครับก็ตัวบิ๊กนะครับตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับลองพิจารณานะครับตรงแนวรับบริเวณสัก4.78 บาทนะครับหรือว่า4.80 บาทเนี่ยถ้าหลุดมาเนี่ยสัญญาณมันจะค่อนข้างจะดูแล้วเลวร้ายพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าจะมองแนวต้านระดับขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกวัดเป็นแนวต้านไว้นะครับถ้ามองเป็นแอร์เรียเนี่ยตั้งแต่ระดับประมาณสัก 4.93 นะครับไปถึงประมาณสัก 5.17 เลยนะครับบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองตัววอลลุ่มการซื้อขายหลังๆเนี่ยผมว่ามันแผ่วลงไปค่อนข้างจะเยอะมากนะครับลักษณะเดียวกันเลยฮะครับผมแล้วต้นทุนตั้ง5.15 บาทถั่วได้ไหมอะคะจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงๆนะครับว่าearningเขาจะดีไม่ดีเนี่ยหลักการของผมคือไม่มีการถั่วครับค่ะคือต้องรู้จักเขาก่อนถ้าเกิดเรามีอนาคตมองเขาแล้วว่าเขามีอนาคตเราถึงจะถั่วได้ใช่ครับแล้วถั่วก็ถั่วแบบลิมิตด้วยนะครับด้วยจำนวนหุ้นที่เราตั้งใจไว้ตอนต้นนะครับ
คือหลักการผมเนี่ยผมไม่เคยแนะนำให้ถัวนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆค่ะครับอ่ะท่านต่อมาค่ะ CBG อันนี้ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะคาราบาวตัวคาราบาวนะครับถ้าดูเนี่ยผมคิดว่าฐานราคาช่วงนี้คงจะวิ่งอยู่ในกรอบแคบหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ชุมนุมของพวกเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกือบทั้งนั้นเลยนะครับบริเวณแนวรับแถวๆ64นะครับแนวต้านก็แถวๆ66.50 บาทนะครับก็คงอยู่บริเวณนี้นะครับก็ล่าสุดมีประเด็นเรื่องของการยกเลิกดีลในการซื้อกิจการที่รับการลงทุนที่เมืองจีนนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยดีขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปเขาก็กลัวกันว่าเอ๊ะมันจะทำให้ต้องแบกรับภาระขาดทุนก็64บาทรับ 66.5 เป็นแนวต้านครับส่วนเรื่อง earning เนี่ยปีที่แล้วนะครับกำไรอยู่ที่ 1.49 บาทต่อหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมที่ 1.26 นะครับเพียงแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยมันแผ่วลงไปหน่อยนะครับตัวต่อมา Synnex ค่ะ Synnex 9.80 บาทถือต่อไหมคะตอนนี้ 9.85 บาทถ้าดู Synnex นะครับตัวนี้เราไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็ถ้าดูการเคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่ากรอบคงอยู่ช่วงประมาณสัก9.55 บาทนะครับถึงประมาณสัก10.25 บาทนะครับก็คงวิ่งอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนำตัวที่ชื่อใกล้เคียงกันซินเทคนะครับซินเทคนะครับเพราะว่า earning ไตรมาสที่1เนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะน่าประทับใจนะครับเพราะเราคิดว่าตัว gross profit margin เนี่ยมันยังสูงถึง 18% นะครับแล้วราคาหุ้นปัจจุบันก็ยังมีอัพไซด์จาก fair value เนี่ยพอสมควรครับสมมติว่าเมื่อกี้ฟังจากพี่เทิดซินเนกเนี่ยให้แนวต้าน 10.25 ก็หนีออกมาก่อนสมมุติว่าฟังแล้วเอาได้แค่นี้ออกมาก่อนแต่ว่าฟังซินเทคอยากได้ซินเทคนี่รับตรงนี้ได้เลยไหมคะพี่เทิดครับก็ Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณสัก5.50 บาทนะครับแต่ผมดูแนวรับให้ค่ะตอนนี้4.44 บาทเป็นไซด์เวย์อยู่ก็รับบริเวณนี้แหละครับค่ะเป็นแนวรับเลยนะครับก็น่าจะยืนได้แล้วก็ถ้าดีดกลับเนี่ยผมว่าทาร์เก็ตแรกก็4.80 บาททางเทคนิคนะฮะแต่ถ้า Fair Value 5.50 บาทครับ50โอเคใครที่สนใจตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่พี่เทิร์นแนะนำนะคะ4.44 บาทรับได้เลยแล้วก็แนวต้าน4.80 บาททางเทคนิคแต่แฟร์นี่ให้ไว้5.50 บาทค่ะSCB ธนาคารไทยพาณิชย์ต้นทุน164 บาทค่ะคตอนนี้157 บาทครับก็ผมว่าถือต่อดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้นะครับถ้ามองหุ้นท็อปพิกในกลุ่มแบงค์เนี่ยเอเซียพัฒน์เราเลือกอยู่3แบงค์นะครับก็จะมีแบงค์ไทยพาณิชย์นะครับแบงค์กรุงเทพแล้วก็ทีแคปนะครับซึ่งแต่ละแบงค์เนี่ยจุดเด่นมันก็ต่างกันนะครับอย่างไทยพาณิชย์เนี่ยเรามองว่ามันเป็นตัวที่ระกะนะครับแล้วก็ถ้าดู Fair Value เนี่ยทำไว้ที่178 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันยังมีอัพไซด์เปิดอยู่กว้างพอสมควรนะครับแล้วก็ Price to Book Value ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับถ้าดูกรอบแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับเนี่ยประมาณสัก155นะครับแนวต้านก็ประมาณ160 บาทนะครับก็คิดว่าถ้ามีอยู่นะครับถือต่อดีกว่าแล้วก็ dividend yield นะครับที่ราคาตรงนี้เนี่ยมันประมาณ 3.8% นะครับก็กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 3.8% นะ dividend yield ก็สูงกว่าเงินไปฝากแบงก์ไทยพาณิชย์ถึงฮะเนาะก็ซื้อแล้วแถมยังได้ดีเวเดนที่ได้มากกว่าดอกเบี้ยตัวต่อมานะคะวันนี้นี่พี่เทิร์นแนะนำหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวทวนนิดนึง IRPC RS SCB Syntech นะคุณผู้ชมตัวต่อมา Ukem ค่ะ Ukem ต้นทุน2.14 บาทครับตอนนี้บาท98ครับก็ถ้าดูตัวนี้นะครับตัว earning นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้17 สตางค์นะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาจากปีก่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จ่ายดิวิเดนด์เนี่ย40.045 บาทนะครับก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็คิดว่าระยะสั้นเนี่ยก็ดูพยายามดูนะครับอย่าให้มันหลุดระดับประมาณสัก 1.97 ลงมานะครับถ้าหลุด 1.97 เนี่ยแพทเทิร์นดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะครับก็ถ้าทางนักเทคนิคเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับเขาคงคัดลอสอะนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านก็คงเป็นไฮเดิมก่อนหน้านี้ประมาณสัก2.10 บาทครับค่ะได้แค่นั้นแต่ว่าต้นทุน2.14 บาทนี่แหละค่ะครับก็ต้องออกเนาะ2อย่าให้หลุดบาท97ถ้าหลุดบาท97ลงมาเนี่ยผมว่าควรจะพิจารณาคัดครับค่ะนะต้องมีวินัยนิดนึงแหละตัว Tasco ค่ะครับ
ทัสโก้บอกว่ายังไม่มีค่ะตอนนี้25.25 บาทบนกระดานครับก็จริงๆตัวนี้นะครับผมว่าราคาปัจจุบันเนี่ยดูแล้วก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าFair Value เนี่ยเราทำไว้ประมาณ30 บาทนะครับแล้วก็ Earning ไตรมาสที่1เนี่ยเท่าที่นักวิเคราะห์เราคาดการณ์นะครับน่าจะเห็นหลักระดับ1,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเข้าใจว่าราคามันย่อลงมาเพราะว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันอ่อนลงนะครับก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ราคาเนี่ยถูกกดลงมาก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าในเชิงพื้นฐานน่าลงทุนไหมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในการที่จะเข้าไปครับค่ะก็เข้าราคานี้ได้เลยหรือเปล่าคะพี่ราคานี้ยังได้อยู่ครับโอเคแล้วแฟร์ให้30 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านจุดแรกอยู่ที่27ครับ27โอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวบ้านปูรับได้หรือยังตอนนี้19.30 บาทครับตัวบ้านปูนะครับในช็อตเทอมเนี่ยมันเจอเพรสเชอร์นะครับในส่วนของตัวราคาถ่านหินนะครับที่มีการย่อลงมาจริงมันก็ย่อลงมาในทิศทางที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยย่อลงมาแล้วนะครับถามว่าน่าสนใจไหมนะครับ Fair Value นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่24 บาทนะครับทีนี้เนี่ยจุดที่จะเป็นแนวรับนะครับผมว่าดูแถวบริเวณ19 บาทนะครับผมเชื่อว่าน่าจะรับอยู่นะครับด้วยearning แล้วก็ตัว fair value ที่จะมีอัพไซด์อยู่ก็น่าจะเป็นตัวสปอร์ตได้นะครับส่วนแนวต้านนะครับถ้ามองจุดแรกเนี่ยประมาณสัก20.30 บาทครับ20.30 บาทเป็นแนวต้านนะคะรับ19 บาทนะคะแฟร์24 บาทนะคะคุณผู้ชมถ้าถูกใจนะคะช่วยกดไลค์รัวๆด้วยนะคะต้องเรียกแขกนิดนึงผมเพิ่งรู้ว่ามันมีฟังก์ชันที่กดไลค์รัวๆได้กดหัวใจรัวๆได้ อ่ะ PTL ยังไม่มีตัวไหนนะครับ PTL ค่ะ Polyplex ค่ะยังไม่มีแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้14.60 บาทค่ะเดี๋ยวนะฮะ TPL PTL ค่ะ PolyplexPolyplex คล้ายๆกับ IVL อะค่ะอ๋อครับผมครับก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยหลังๆผมว่าบนลุ่มมันหายไปเยอะเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว earning ย้อนหลังนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนอยู่123 ล้านนะครับหรือว่าประมาณ14 ตังค์นะครับถ้ามองตัว book value นะครับอยู่ที่ประมาณ10 บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าหากว่าผลประกอบการเป็นแบบนี้เนี่ยถามว่ามันมีแรงกระตุ้นไหมก็อาจจะหาแรงกระตุ้นได้ยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูตามกรอบราคาการเคลื่อนไหวนะครับแนวรับคงอยู่ที่ประมาณสัก14.26 บาทนะครับแล้วแนวต้านก็ค่อนข้างจะเป็นแผงหนาพอสมควรที่15.50 บาทค่ะครับโอเคขำคุณผู้ชมมาพอบอกปุ๊บก็กดกันใหญ่เลยน่ารักจังมันสวยเนาะเวลาเราเห็นแบบตัวที่เป็นไลท์หรือว่าตัวหัวล้อหรือตัวหัวใจลอยผ่านไปกดกันใช่ไหมไลท์เขากดให้แล้วมันน่ารักดีมันลอยน่ารักดีตัวต่อมานะคะอันไหนๆ PTL แล้วก็ IVL มาด้วยมี2ท่านถามมาบอกว่าท่านนึงเนี่ยยังไม่มีอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน34.25 บาทจะขายหรือว่าจะถือต่อไปดีครับจริงๆตัว IVL เนี่ยมันเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์มีความเห็นที่แตกต่างมุมเนี่ยเยอะมากนะครับ คนที่ชอบก็ชอบแบบใจขาดเลยนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยออกข่าวอะไรก็คิดว่าเป็นลบไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่เธอเป็นฝั่งไหนเนี่ยผมเป็นฝั่งอยู่ตรงกลางนี่แหละนะครับเพราะอยู่2ฝั่งคงจะเจ็บตัวทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเทรนด์ของตัว earning นะที่เห็นภาพเนี่ยผมว่า earning เนี่ยมันอยู่ในขาขึ้นนะนะครับที่มันขาขึ้นเป็นเพราะว่าตัวสเปรดของพวก product เนี่ยมันขยายกว้างนะครับและอาจจะได้เบนฟิตนะครับที่มาจากตัวการลดภาษีนิติบุคคลของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นได้นะครับเห็นแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยผมคิดว่าแนวต้านที่แกร่งมากๆนะมันอยู่แถวบริเวณ37 บาทค่ะนะครับอันนี้มันเป็นท็อปที่เคยเทสไฮกันมาอย่างน้อยๆก็2 เดือนอ่ะยังไม่ยอมผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็คงต้องถือว่าเป็นแนวต้านที่หนักละนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็คงดูแถวบริเวณสัก36 บาทนะครับ Fair Value ที่นักวิเคราะห์ทำไว้นะครับ อยู่ที่ 44.55 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการขยับขึ้นมานิดหนึ่งจากการที่เขามีการซื้อกิจการใหม่ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพวกยางรถยนต์นะครับก็เลยมีการขยับแฟร์ขึ้นมาเป็นจุดทศนิยมนิดหน่อยนะครับก็ถ้าบอกแฟร์ไปก็เดี๋ยวก็รู้พอดีนะว่าเราอยู่ฝั่งไหนแต่พี่เธอบอกว่าแนวต้าน37 บาทตอนนี้37 บาทเป๊ะเลยอ่ะครับต้องเทสตรงนี้ฮะผมว่าเทสกันนานหน่อยละเพราะว่าถ้าไปดูชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นดับเบิลท็อปก่อนหน้านี้นะครับ
ดับเบิลท็อปตัวแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณสักวันที่ช่วงมกรานะครับปี17นะครับแล้วก็ท็อปตัวที่2เนี่ยก็ช่วงกุมภาค่ะนะครับก็ถ้างั้นจะรับก็รอย่อก่อนเนาะ36 บาทนะคะหรือไม่ก็รอให้มันผ่านไปก่อนผ่าน37บาทไปได้มันก็จะไปต่อแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีโอเคตอนนี้ตลาดหุ้นบวกแล้วเย่เย่ครับก็ถ้าใครซื้อเมื่อกี้นี้ก็โอเคแล้วครับกำไร2จุดปอมเล่น DW งานแล้วก็เล่นขาคอก็จบไปละพอละพอจบแล้วนะพอละจบละจบเร็วมากเลยมันได้แค่ช่องนึงไงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคือกว่ามันจะได้แค่1ช่องเนี่ยตัวฟิวเจอร์มันต้องผ่านไปอีกสักหลายจุดไงมันถึงจะได้ครับ1จุดอะค่ะให้มันได้1จุดมันถึงจะได้1ช่องDW มันเป็นอย่างงี้นะคะครับแต่มันก็ดูตลาดอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้กลัวว่าดาวไซด์มันจะโผล่อะไรมานะแต่ผมมองว่ามันพร้อมขึ้นมากกว่าพร้อมลงอะตอนนี้1567พี่เทิดวันนี้ให้แนวต้าน1575ครับมันพอจะไปถึงไหมคะเนี่ยก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เนาะนะครับแต่คงไม่แรงหรอกครับวันนี้ดูท่าทางคงไม่แรงเรื่อยๆพอบวกก็แบบโหค่อยๆบวกแล้วเกินเรื่อยๆนะครับแต่สลับเทคโปรฟิตเป็นช่วงๆใช่สวิงอยู่แค่นี้แหละฮะประมาณนี้ครับต่อ SNC ค่ะ SNC Former ครับก็ยังไม่มีนะคะครับเป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ถ้ามองตัวไซเคิลของ earning นะครับมันจะไปพีคช่วงไตรมาส2นะครับไตรมาส2เนี่ย earning น่าจะเป็นช่วงพีค2กับ3น่าจะเป็นช่วงที่ earning ดีนะครับถามว่าชอบไหมตัวนี้ชอบนะครับแล้วก็ตัว fair value เนี่ยเราทำไว้ที่19บาทนะครับ upside ก็มีประมาณสัก 18% นะครับไอ้ที่ชอบอีกอันนึงในหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ dividend yield นะครับราคาเนี่ยได้ yield ประมาณสัก 5.75% นะครับผมคิดว่ารอรับบริเวณ16หรือต่ำกว่า16เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วนะครับแล้วก็ไปดู fair value ที่19บาทนะครับลุ้น earning ตั้งแต่ไตรมาส2ไปคือจริงๆไตรมาส1ก็เริ่มดีแล้วล่ะนะครับแล้ว2น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากตามอุณหภูมิเพราะว่าเขาทำพวกแอร์ชิ้นส่วนแอร์แล้วก็ประกอบพวกคอยแอร์ไอตัวอะไรทองแดงข้างในนั้นของเขาอ๋อครับผมค่ะCBG จะไปต่อไหมพี่เทิดให้แนวต้าน 66.5 ครับที่ถามไว้ตอนแรกนะคะ CBG แนวรับ66.5แนวต้านครับ64เป็นแนวรับนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่อีกท่านหนึ่งที่ถามมานะคะมาต่อเลยนะคะอนันต์ค่ะอนันต์ต้นทุน3.96 ครับตอนนี้4.90โอ้ยังกำไรเนาะแต่ว่าเริ่มตุ้มๆต่อมๆใจไม่ดีจะไปต่อไหมคะครับก็อนันต์เนี่ยเขาจะXD วันที่4เดือน5นะครับจ่ายปันผล 0.085 บาทต่อหุ้นนะครับก็ถ้าจะมองหุ้นในกลุ่มพัฒนาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยถ้าจะหาตัวที่เป็น growth stock จริงๆนะครับผมว่าอนันต์เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในบรรดานั้นนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะฮะที่เป็น growth stock สำหรับอสังหาในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ fair value นะครับเราทำไว้ที่6บาทนะครับส่วนตัว recommendation เนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะซื้อลงทุนได้นะครับตัวแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ4.80 4บาท80นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมให้ประมาณสัก5.20นะครับเป็นแนวต้านนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับfair value อยู่ที่6บาทนะครับแล้วก็ earning ปีนี้น่าจะเห็นการเติบโตที่สูงเพราะว่าโปรเจกต์ที่จะโอนบันทึกรายได้ปีนี้เนี่ยรวมของอนันต์เองก็จะทำแบบ JV ด้วยนะครับรวมแล้วประมาณ10โปรเจกต์นะครับเพราะนั้นเมื่อรับรู้รายได้เยอะๆฐานกำไรมันก็จะโตค่อนข้างมากค่ะท่านนี้เนี่ยกำไรอยู่นะต้นทุนเขาต่ำมาก3.96 เพราะฉะนั้นก็แนวรับ4.80 นี่สบายๆเลยครับก็ถือต่อดีกว่าฮะถ้าต้นทุนขนาดนี้นะผมคิดว่าถือต่อดีกว่าเพราะว่าถ้าฟันดาเมนทัลยังซัพพอร์ตนะครับเออร์เน็งยังโตอยู่นะครับแล้วก็โอเปอเรชั่นต่างๆเนี่ยวิ่งไปตามแผนนะครับผมคิดว่ามันยังมีโอกาสที่ขยับขึ้นได้อีกค่ะถ้าใครยังไม่มีนะคะ4.80รอย่อนะคะแล้วก็แนวต้าน5.20สำหรับตัวนี้AOT ค่ะต้นทุน39.97สตางค์ตอนนี้41.25ท่านนี้ก็กำไรครับยังไงต่อดีคะก็ AOT ในช็อตเทอมเนี่ยผมมองว่าแฟกเตอร์มันออกมาค่อนข้างจะเป็นในเชิงลบนะครับเพราะว่าจะมีส่วนแบ่งรายได้นะครับที่ต้องถูกจัดเก็บเพิ่มนะครับจากสนามบินเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของสนามบินต่างจังหวัดเพราะว่าเวลาครบอายุสัญญาเนี่ยเขาจะมีการปรับไอ้ตัวเงื่อนไขในการจัดเก็บส่วนแบ่งรายได้ก็คือว่าในตัวสนามบินที่มีกำไรเนี่ยมันจะถูกปรับจาก 2% กลายเป็น 5% นะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เข้ามาเพิ่มเติมที่มีกำไรนะครับเพราะนั้นก็
ส่วนแบ่งรายได้คงต้องเสียเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถูกจัดเก็บย้อนหลังไปเนี่ยประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะครับใน2สนามบินนี้แต่ว่ามันยังมีลุ้นที่ต้องกังวลในอนาคตคือตัวสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่ต้องมีหมดอายุสัญญาแล้วต้องต่อใหม่นี่นะครับมันคงจะมีกลัวตัวต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะกระทบในส่วน valuation ได้นะครับแล้วก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เรา recommend ให้สวิตช์ออกไปก่อนนะครับก็หาตัวอื่นถ้าจะดูตัวในกลุ่มพวกธุรกิจการบินเนี่ยแล้วก็ชอบตัว BA มากกว่าครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็สั้นๆนะครับแนวรับเนี่ยก็คงอยู่แถวบริเวณสัก 40.8 นะครับแนวต้านก็ไม่ห่างมากครับที่42โอเคก็40.8 42บาทเป็นแนวต้านนะคะซึ่งคุณผู้ชมเขามีกำไรอยู่แล้วก็รอที่แนวต้านประมาณสัก42ใกล้ๆ42ก็ได้ครับหรือจะสวิตช์ออกไป BA ผมก็ว่าน่าสนใจเพราะ BA ราคามันลงมาเยอะมากแล้วไหนๆแล้วคุณผู้ชมมีถาม BA มาด้วยก็เข้าที่เท่าไหร่คะตอนนี้20บาท20ครับจริงๆ BA ที่ราคานี้ก็น่าสนนะฮะเพราะว่าจริงๆถ้าจะดูแนวรับก็ไม่ได้ห่างจากตรงนี้มากนะตอนนี้20 20ใช่ไหมฮะแนวรับคงอยู่ที่สักแถว20บาทะนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็ระดับแรกคงอยู่สัก 21.1 ค่ะนะครับแต่ว่า Fair Value เนี่ยเราให้ไว้ค่อนข้างไกลนะครับประมาณ 27.5 27.5 โอเคเมื่อกี้พอเราบอกว่าบวกเนาะพี่เทิดตลาดอะมันก็ย่อลงมาครับคือ DW มันก็ได้แค่ช่องเดียวจริงๆอ่ะเมื่อกี้ไปแค่ช่องเดียวช่วงสั้นๆก็คงอยู่กรอบแคบๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยลงมาใหม่อีกละครับ ท่านต่อมาอ้าวยังสายการบินอยู่ AAV ต้นทุน6.11 บาทค่ะตอนนี้6.20 บาทครับตัว AAV นะครับถ้าดูตาม recommendation ที่ให้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่เราเลือกนะครับเราเลือกแค่ตัวBA เป็นหลักนะครับ AAV เนี่ยถ้ามองตัว Fair Value นะครับอยู่ที่6.20 บาทก็คือราคาเนี้ยไม่ได้มีอัพไซด์อะไรนะครับแล้วก็ถ้ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับคง 6.1 นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 6.3 ครับ6.3 เป็นแนวต้านโอเคถ้างั้นตอนนี้ต้นทุนประมาณ 6.1 ก็แนวต้าน 6.3 นะคะครับท่านต่อมา BDMS ครับBDMS ก็ยังอยู่ในกลุ่มของสายการบินกรุงเทพบางกอกแอร์เวย์ยังอยู่ด้วยกันอยู่BDMS ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้20.30 บาทก็ถ้าดูแนวรับนะครับคงแถวบริเวณสัก20บาทครับค่ะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจุดแรกคงแถวสัก20.60 บาทค่ะครับโอเค20.60 บาทเป็นแนวต้านท่านต่อมานะคะ PSTC ค่ะครับตัวนี้เราเพิ่งมีการปรับคำแนะนำออกไปนะครับPSTC ยังไม่มีค่ะครับก็จริงๆถ้ายังไม่มีผมว่ารอไปก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งเห็นประเด็นข่าวเรื่องของตัวความล่าช้าในการทำให้ตัวโรงพยาบาลด้วยครับตัวโรงไฟฟ้าใหม่ค่ะนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องมีการปรับลดประมาณการแล้วก็ Fair Value ลงนะครับ Fair Value ใหม่นะครับเราทำไว้ที่ประมาณสัก88ตังค์ซึ่งผมว่า Upside เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากนะครับแต่ถ้าอยากจะรับเนี่ยลองดูแถวๆสัก75สตังค์เป็นแนวรับต้องตั้งห่างมานิดนึง 75. นะครับแล้วก็แนวต้านแรกก็ประมาณ80ครับ80ตังค์ครับโอเคตอนนี้ 0.78 ก็รับ 0.75 นะคะ BTS ค่ะรถไฟฟ้า8.49 บาทเป็นต้นทุนค่ะครับถ้า BTS นะครับก็คือถ้าจะซื้อเนี่ยผมคิดว่าคงไปคาดหวังนะครับเรื่องของตัวการเติบโตในมีเดียมทูลองเทอมมากกว่า นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งชนะประมูล2เส้นทางที่ทำ PPP คือสีเหลืองกับสีชมพูนะครับแต่ว่า Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่10.70 บาทนะครับ ถามว่ามันจะวิ่งไปเร็วไหมคงไม่เร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการลงทุนนะครับก็คงต้องเล่นบนกระแสพวกนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่า earning เนี่ยคงยังไม่ขยับเข้ามาถึงนะครับสั้นๆ นะครับผมว่ากรอบคงประมาณสัก8.50 บาทนะครับแล้วก็ถึงประมาณสัก8.70 บาทนะครับก็คงกรอบแคบๆอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คงมาแต่กระแสก่อนะนะครับเพราะ earning มันต้องใช้เวลากว่าจะเข้ามาครับโอเคคือคุณผู้ชมต้นทุนก็ใกล้ๆประมาณ8.50 บาทนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านก็8.70 บาทเลยนะคะTKN เท่าแก่น้อยต้นทุน23 บาทค่ะครับก็ตัวนี้ Fair Value เราทำไว้ที่21 บาทค่ะนะครับก็ถือว่าราคานี้มันก็สูงกว่าตัว Fair Value ที่เราทำไว้นะครับเพราะนั้นก็คงต้องถ้าจะดูกรอบการเคลื่อนไหวสั้นๆ ครับแนวรับคงอยู่ประมาณสัก
ผมให้เป็น21ที่เป็นแนวไอ้ตัว Fair Value ดีกว่าะนะครับส่วนแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณสัก25บาทครับเพราะว่ามันเห็นแท่งที่ลงมาค่อนข้างแรงก็เลยเปิดแกปที่เป็นแนวต้านที่กว้างหน่อยครับค่ะโอเค ALT ทางเทคนิคเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่หรือเปล่าตอนนี้8บาท5สตางค์ค่ะคือมันลงมาแล้วมันก็ขึ้นมาประมาณ2วันได้แล้ววันนี้วันที่2ครับก็คิดว่ายังไม่พ้นช่วงอันตรายที่เป็นขาลงนะครับเพราะว่าแนวต้านจุดแรกเนี่ยคงดูแถวบริเวณสัก8บาท17ตังค์ค่ะนะครับก็คิดว่าอาจจะยังไม่สามารถทะลุผ่านตรงนี้ขึ้นไปครับค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะเล่นต้องทะลุผ่านตรงนี้ไปก่อนหรือเปล่าเราให้พ้นช่วงทะลุ8บาท17ขึ้นไปแล้วยืนให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเอายืนให้ได้ค่ะครับชอค่ะชอทวีต้นทุน2บาท50ตอนนี้บาท87แล้วก็วันนี้เปิดแก๊ปขึ้นไปแต่ว่าแก๊ปก็ไปไม่ค่อยสวยแล้วนะขึ้นไปแล้วก็ย่อลงแต่ต้นทุนสูงมากเลยยังไปไม่ถึงเลยอ่ะครับตัวนี้เราไม่ได้ cover ในทางพื้นฐานนะครับแต่ว่าผมดู earning ย้อนหลังปีที่แล้วเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ประมาณ91ล้านนะครับเข้าใจว่าคงจะรอประเด็นเรื่องการเอาบริษัทลูกเข้าตลาดที่ทำพวกตัวไฟฟ้านะครับทีนี้ถ้าจะมองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยวันนี้โดดเปิดแกปขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันไปติดที่บริเวณแนวต้านแถวสักบาท90อ่ะแล้วมันผ่านไม่ได้นะครับซึ่งลักษณะการแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าตามเท่าไหร่นะนะครับโอกาสย่อตัวกลับก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าต้นทุนสูงมากเลยนะคะ2บาท50เลยอะค่ะครับผมก็ควรจะออกดีไหมคะจริงๆถ้าดู earning โดย fundamental แล้วเนี่ยผมว่าถ้าไม่เห็นจุดกลับที่มันชัดเจนเนี่ยการสวิตช์ออกก็น่าจะเป็นช้อยหนึ่งที่ควรจะทำครับค่ะวันนี้พี่เทิดแนะไปหลายตัวนะคุณผู้ชมลองดูแล้วกัน IRPC RSSyntech แล้วก็ SCB นะคะครับล่ำสูงค่ะ LST เข้าที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็ผมไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานนะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยช็อตเทอมนะครับแนวรับประมาณสัก5บาท93ตังค์นะครับแล้วก็ถ้าแนวต้านเนี่ยถ้าขยับขึ้นไปได้ก็ประมาณสัก6บาท50ครับค่ะโอเคTPI Polyne ต้นทุน2บาท33ตอนนี้2บาท36ไปต่อไหมคะก็ถ้าดูโพลีนนะครับประเด็นในการขับเคลื่อนนะครับหลังจากที่ตัวบริษัทลูกเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยประเด็นก็อาจจะเป็นอะไรที่แผ่วลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูโอเปอเรชั่นในส่วนของทางธุรกิจเนี่ยซีเมนต์นะครับเท่าที่เห็นภาพเบื้องต้นเนี่ยดูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการอาจจะเป็นอะไรที่แล้วยังอยู่ในเพรสเชอร์อยู่นะครับถ้าจะดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าแนวรับนะครับคงดูที่บริเวณสัก2บาท30ตังค์นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยแถวๆ2บาท40นะครับแต่ผมว่าถ้าอยากเข้าไปเนี่ยรอให้พ้นช่วง earning ไตรมาสหนึ่งประกาศไปก่อนดีกว่าค่ะคือต้นทุนเขามีอยู่ที่2บาท33นะคะก็ครับผมรอต้าน240เนาะครับผมว่ารอต้านไว้ก่อนเพราะดูผมรู้สึกว่า earning เนี่ยถ้าดูจากธุรกิจซีเมนต์นะครับอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเพรสเชอร์ทำให้ราคาถูกกดลงไปได้ครับค่ะหรือว่าควรจะรีบออกตรงนี้ก่อนดีไหมได้สันตังสามารถพิจารณาทำแบบนั้นได้ครับเอาลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นฐานในแง่ของผลประกอบการอย่างที่พี่เทิดบอกไปแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะGPSC ค่ะต้นทุน36บาท50สตางค์ตอนนี้35บาท50 CP อะไรนะฮะ GPSC Global Power Synergy G กัน G Global ครับ CPSC นะฮะค่ะ GPSCนะขออีกทีนะครับ G Global P Power S Synergy แล้วก็ C ค่ะ C GPSC นะครับก็จริงๆถ้าดูกรอบนะครับแนวต้านที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอยู่ที่แถวๆสัก36บาทนะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่ 34.6 ครับค่ะคือต้นทุน 36.50 ค่ะครับใช่ครับอยู่ตรงแนวต้านเลยค่ะแฟลตอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างจะนานมากนะครับเท่าที่เห็นจุดแฟลตที่ราคานี้นะฮะมันเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงตัวแถวสักกันยากันยาปีที่แล้วกันยาตุลาปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันก็แฟลตอยู่แบบเนี้ยตลอดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งแฟลตนานเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยเป็นย้ำว่าแนวต้านก็ยิ่งแข็งเท่านั้นครับแล้วอย่างนี้อยู่ตรงแนวต้านเลยที่เป็นต้นทุนควรจะถัวไหมคะอันนี้คงต้องคือถัวเนี่ยหลักการผมคงไม่ทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะทำจริงๆเนี่ยให้ศึกษาพื้นฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราชอบพื้นฐานตัวนี้จริงๆแล้วอนาคตก็ดีจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยค่อยพิจารณาถัวนะครับแต่ยังไงก่อนจะถัวก่อนใส่เงินทุกครั้งศ
ึกษาข้อมูลก่อนค่ะเพราะว่าการที่ถัวคือเรามั่นใจแล้วว่าเขาไปแน่ผลประกอบการดีพื้นฐานดีงานดีงานดีเงินก็ดีนะอ่ะต่อ BCPG ค่ะต้นทุน 13.80 ค่ะตอนนี้ 13.10 BCPG นะค่ะบางจากลูกบางจากครับก็ถ้าดูราคาเนี่ยดีขึ้นมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าดู fair value ก่อนนะครับเราทำไว้ที่14บาทนะครับถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยแนวต้านที่เราเห็นนะครับจุดแรกคงอยู่ช่วงตั้งแต่ 13.75 ถึง14บาทเนี่ยบริเวณนี้เป็นแนวต้านที่แข็งทั้งนั้นเลยนะครับส่วนแนวรับเนี่ยแถวๆสัก 12.8 ครับค่ะทีนี้ต้นทุน 13.8 พื้นฐานตัวนี้โอเคไหมคะพี่เทิดมองแล้วครับก็ผมว่ารอนิดนึงดีกว่าครับก็รอได้เนาะถือต่อไปได้เอาตัวสุดท้าย UTP ค่ะ United Paper ต้นทุน 7.59 ตัวไหนนะครับ UTP United Paper ค่ะ UTP นะค่ะต้นทุน 7.59 ตอนนี้ 8.10 ครับต่อไหมคะไปต่อก็ผมว่ามันน่าจะย่ำอยู่แถว8บาทก่อนนะฮะไม่น่าจะยังไปไหนได้ไกลครับค่ะขออีกตัวอ่ะ TMB อ่ะ2.36 ครับตัว TMB นะครับถ้ามองจากพื้นฐานก็เป็นตัวที่เรา recommend ไม่ได้ recommend ซื้อนะครับแล้วก็ถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยแนวรับก็คงอยู่แถวบริเวณสัก2.24 2.25 ตังค์ประมาณนี้ฮะแถวๆนี้เป็นแนวรับอยู่นะครับแนวต้านก็แถวๆสัก2.38 ตังค์นะครับส่วน fair value นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่2.40ครับเพราะฉะนั้นก็เท่าที่เห็นภาพก็ไม่ค่อยได้เห็นอัพไซด์อะไรเท่าไหร่ครับก็ต้านได้แค่2.38นะคะอย่าให้หลุด2.24เนาะเอาตรงนี้เลยครับอีกตัวนึงยังมีเวลานิดนึง5.05 บาทสำหรับ S สิงห์ Estate ค่ะไปต่อไหมคะต้นทุน5.05 บาทก็จริงๆผมว่าคงต้องดูตามชาร์ตเลยเพราะว่าตัวนี้ earning เนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่กลับมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นจะบอกว่าไม่กลับยังไม่ได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในจุดสตาร์ทนะครับปีที่แล้วเนี่ยเริ่มกำไรนิดหนึ่ง170 ล้านก็ประมาณ3 ตังค์นะครับทีนี้ที่ราคา5 ตังค์เนี่ยคงใช้ PE จับก็คงไม่ไหวนะครับมันสูงเกินไปนะครับก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวต้านนะครับคงเห็นสักบริเวณสัก5.30 บาทนะครับ5.25 ถึง 5.30 บาทครับบริเวณเป็นแนวต้านนะครับแนวรับก็4.90 บาทครับค่ะโอเคมาดูเซตตอนนี้เซตลบละแต่ก็ลบนิดเดียวนะคะไม่เท่ากับตอนที่เปิดขึ้นมาแต่ยังไงเดี๋ยวไปต่อเนาะพี่เทิดเนาะครับก็อยากให้ไปครับก็อยากให้ไปเนาะเพราะเราหวังว่ามันจะต้องไปต่อนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะที่วันนี้มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่เทิดขาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหุ้นที่พี่เทิดให้วันนี้นะคะที่วิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วมี IRPC มี RS มี Syntech มีธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะคะลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะย้อนไปดูย้อนหลังได้ว่าจะรับราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะส่วนวันนี้ก็คงขอให้บวกแหละนะไปต่อขอให้ไปต่อนะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่9.40 โมงจนถึง10.40 โมงนะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่อุตส่าห์กดรัวให้เรามันเวลามันพลิ้วไหวนี่มันสวยจริงๆนะพวกตัวการ์ตูนตรงนี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะปอมบริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac